สวัสดีค่ะชยาพรนิธิจรัสลักษณ์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตจริงยิ่งไปกันใหญ่ EP ที่10นะคะสวัสดีค่ะพิมพ์สวัยศรีวงศ์ค่ะชื่อตอนนี้ชื่อว่าชายใหญ่ของแม่ EP ก่อนก็เป็นเรื่องของชายกลางนะคะ EP นี้ก็ชายใหญ่ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะค่ะชื่อชายใหญ่ชายกลางแล้วก็ชายเล็กชื่อง่ายๆแบบนี้ละค่ะแต่ที่จริงแล้วก็เรื่องตื่นเต้นของลูกชายคนโตค่ะ เรื่องที่น่าจดจำและน่าเป็นเรื่องที่น่าปรับปรุงแก้ไขหรือแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเอาแบบอย่างก็มีปนอยู่ในเรื่องราวของเราค่ะก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะของชีวิตของลูกชายคนโตของคุณแม่เนี่ยค่ะเพราะว่าก็เกิดมาท่ามกลางความกดดันในหลายๆด้านของครอบครัวนะคะนี้ก็ตอนนี้ท่านก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะอยากจะเรียนถามคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกชายคนโตยังไงให้เติบโตมาเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนนะคะค่ะเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็จะมีแนวคิดเหมือนกันนะคะว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกของเราไปในทางที่ดีที่สุดคือสุดที่สามารถที่จะกระทำได้แต่เผอิญครอบครัวของคุณแม่เนี้ยก็แปลกกว่าครอบครัวธรรมดาตามที่ได้เล่าไปในตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกคนโตหรือว่าชายใหญ่ของแม่เนี่ยลูกโอราลิกเนี่ยก็จะเจอแรงกดดันที่มากกว่าเป็นเด็กปกติเพราะว่าเขาเกิดมาด้วยความที่ว่า เห็นภาพต่างๆที่คุณแม่เป็นคนน่าสงสาร อยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็ทำให้เป็นผลดีอย่างหนึ่งคือเขารักแม่มากขึ้นมากขึ้นสงสารคุณแม่ใช่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยดูเหมือนง่ายพูดอะไรก็เชื่อฟังคุณแม่ไปทุกอย่างและสิ่งที่ได้รับก็คือแม่ก็เพิ่มความรักไปยังตัวเขาด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยสู้ชีวิตกัน2คนแม่ลูกทำให้เกิดการเอ็นดูช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือว่าวัยของเขาเนี่ยถึงแม้จะตัวเล็กตั้งแต่5ขวบเป็นต้นมาเนี่ยเขาจะได้รับทราบปัญหาการปรึกษาของคุณแม่ทั้งที่จริงๆแล้วแม่ไม่ควรที่จะไปคุยกับเขาแต่ว่าแม่เนี่ยได้ระบายต่างๆให้เขาฟังทำให้เขาเติบโตเร็วกว่าสมองวัยขนาดนี้ไม่ควรรับเรื่องหนักภาระแต่เขาสามารถที่จะปรับแก้และบางทีเป็นที่ปรึกษาเราโดยที่ไม่รู้ตัวนะถึงแม้จะอายุ5ขวบก็เถอะเปรียบเสมือนคู่ชีวิตวัยเด็กร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณแม่มาเลยในทุกๆวิกฤตด้วยนะคะก็จะมีหลายตอนที่ผ่านวิกฤตกันมาด้วยกันนะคะแล้วก็ลูกโอราลิกเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์ที่ทำให้แม่เฉียดตายมาเนี่ยหลายครั้งเลยรอดพ้นจากความตายค่ะเขาเป็นอย่างที่แม่เคยพูดเอาไว้ที่ EP ต่างๆบอกว่าเข้ามาในยามคับขันเสมอเลยมาในยามคับขันเช่นตอนคับขันตอนที่คุณพ่อกำลังชาร์จแม่ด้วยมีดอย่างนี้แล้วขณะเวลานั้นเนี่ย เขาก็เข้าบ้านมาพอดีนะคะหรือบางทีตอนที่คุณพ่อบีบคอแม่คือคุณพ่อเป็นโรคป่วยทางจิตเพราะฉะนั้นทำอะไรไปโดยที่ไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ได้แต่โอริก็มาทันเวลาเพราะฉะนั้นในหลายๆเรื่องแต่สิ่งที่ดีคือเขาไม่ได้เก็บเอาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาไว้ในอารมณ์เลยเรียกว่าไม่ฝังอยู่ในสมองด้วยซ้ำไปค่ะแล้วคุณแม่ก็ได้เติมเต็มความรักทุกช่องทางเลยนะคะแบบทดแทนความรักของคุณพ่อด้วยใช่เติมเต็มล้นให้กับลูกชายคนโตจนถึงขนาดที่ว่าคุณแม่ก็มีความภาคภูมิใจในลูกชายคนโตอย่างไรบ้างคะก็มีความภาคภูมิใจสำหรับลูกทุกคนเลยถ้าจะพูดตอนนี้ตอนลูกคนแรกเนี่ยแม่คาดหวังไว้ตั้งแต่เขาอายุยัง5ขวบเนี่ยแม่ว่าขอให้ลูกคนนี้เนี่ยเป็นที่หวังของแม่ตอนที่เขาโตขอให้เขาเป็นเหมือนกับว่า
เป็นผู้ชายที่แบบปกป้องแม่เพราะเราคาดหวังทางคุณพ่อก็คงไม่ได้ขอให้เขาเนี่ยเป็นคนแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษอะไรเหล่านี้แม่คาดหวังจินตนาการไปยังสมองของเขาแล้วปรากฏว่ามันเป็นพัฒนาขึ้นเป็นลำดับแล้วก็จริงค่ะก็คือในช่วงที่ท้องนี่คุณแม่ก็ไม่ได้มานั่งเศร้าทุกโศกอะไระแต่ใส่ความคาดหวังเข้าไปแทนแล้วเขาก็เป็นที่หนุนใจค่ะแล้วก็เราเห็นว่าการเรียนของเขาก็ดีการเรียนก็ดีและไม่หนำซ้ำเขาเป็นประธานนักเรียน อะไรเหล่านี้เป็นนักกิจกรรม มีคำพูดที่แปลกเป็นคำเป็นเด็กๆนักพูดพูดตั้งแต่เด็กๆมามีลักษณะเป็นผู้นำตั้งแต่วัยเด็กเลยอย่างเงี้ยนะแล้วไม่หนำซ้ำบางทีเนี่ยเขาจะสอนแม่ด้วยนะบางทีแม่ไม่ควรจะคิดอย่างนี้ อะไรเหล่านี้ค่ะคือเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เกินอายุให้กำลังใจคุณแม่ด้วยค่ะในด้านการเรียนนี่ก็ดีเลิศเลยก็ดีธรรมดาแต่ว่าเขากิจกรรมเด่นกิจกรรมเด่นกิจกรรมเด่นแล้วก็ชอบทุ่มเทในงานทำงานทุกอย่างสุดแรงค่ะแล้วสิ่งที่แม่ต่างๆที่เขาแม่มีแนวคิดว่าการเป็นแม่เนี่ยนะควรจะให้กำลังใจกับลูกเพราะว่าเราไม่มีกำลังใจของต่อกันและกันเราขาดกำลังใจทั้งคู่เราเลยกลายเป็นว่าให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจกันมากลายเป็นว่าสองคนเนี่ยพอสำหรับที่จะสู้ชีวิตต่อไปข้างหน้าแล้วเราเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องไปพึ่งพาอะไรใครเลยเราช่วยกันสองคนตอนนั้นเพราะว่าเราเกิดเข้ามาเนี่ย9ขวบเขาถึงจะมีน้องเพราะฉะนั้นเขาจึง9ปีใช่สนิทกันตลอดเวลาช่วยแม่ได้แม่ยำที่ยังเด็กอยู่ค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่แม่ภาคภูมิใจเขาก็คือแม่เนี่ยเมื่อแม่มารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยแม่ทุ่มเทในการภาวนาอธิษฐานให้เขาไปข้างหน้าจำเริญไปอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนแม่จะอธิษฐานตั้งแต่ตอนที่เขาจะมีภรรยาตอนที่เขาจะมีการงานหลังจากที่เขาจบไปเนี่ยแม่รู้ว่าตอนที่เขาจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาเคยพูดกับแม่ว่าเขาอยากจะเก่งสองอย่างอะไรบ้างคะหนึ่งขอให้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องเลยสมัยก่อนนู้นนะสมัยก่อนนู้นเนี่ยคนจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยเก่งกันแต่เด็กวัยเด็กปัจจุบันนี้จะพูดภาษาอังกฤษได้มากเป็นภาษาของตัวเองเลยทีเดียวแต่ขณะสมัยก่อนนู้นเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่องกันแม้กระทั่งจบมหาวิทยาลัยแต่เขาคาดหวังว่าขอให้เขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแล้วก็ขอให้เก่งคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับคนไทยสมัยนั้นนะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเอ้ยในโรงเรียนต่างๆก็อาจจะยังไม่ค่อยมีใช้แต่เชื่อไหมบ้านแม่มีคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียกว่าหลายโรงเรียนไม่มีแต่บ้านแม่มีแล้วเนื่องจากว่าลูกคนกลางเนี่ยเขาอยากได้แล้วแม่ก็มองดูสภาพการแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ขมักขม้นในด้านไอทีเลยซื้อและเครื่องนี้เองจึงเป็นต้นทุนทำให้ลูกอริเนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่สามารถเปิดโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ได้เลยโอ้โหน่าจะเป็นเจ้าแรกด้วยใช่ไหมคะเขาได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนั้นโอ้โหแม้กระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาเรียนก็มีทั้งสองภาคผู้ใหญ่แล้วก็ภาคเด็กก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแม่ก็ภูมิใจด้วยค่ะค่ะแล้วได้ทุนไปเรียนภาษาต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเขาเนี่ยมีได้ไปเรียนพระคัมภีร์ที่อเมริกาแล้วก็ต่อมาก็ได้ไปเรียนพระคัมภีร์ที่เยอรมันฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ซึ่งได้ทุนทำให้ภาษาแกร่งขึ้นค่ะแล้วประกอบกับการที่เขาเนี่ยได้ไปร่วมเสวนาสัมมนาต่างๆทางด้านต่างๆต่างประเทศทำให้ภาษาของเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งก็ได้ทั้งภาษาและคอมพิวเตอร์ค่ะโอ้ได้ดังใจที่ต้องการเลยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็มีโอกาสนะในการที่ประกอบอาชีพโดยที่
โดยที่มันไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับอย่างเช่นว่าเขาสามารถไปวางระบบให้แก่ศูนย์อุตสาหกรรมลำพูนหรือไม่เขาก็จัดการขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้ขึ้นมาจนกระทั่งเขาเนี่ยประกอบกับได้ทุนได้ทุนจากการแข่งขันการเขียนโครงการในการพัฒนาอะไรสักอย่างในที่สุดได้รางวัลเพราะฉะนั้นเขาก็มีทุน2 อย่างประกอบกันในการสร้างบ้านได้สำเร็จซึ่งอายุก็ยังน้อยและสิ่งที่แม่ภูมิใจอีกก็คือว่าเขามีภรรยาที่เก่งเหมาะสมกันดีเป็นคู่พระพรสนับสนุนกันคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีแนวคิดรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์แหวกแนวล้ำยุคอีกคนหนึ่งก็ละเอียดละออเก็บรายละเอียดทำให้เป็นการควบคู่เสริมซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะเป็นสิ่งที่แม่ก็ภูมิใจเข้ามากเลยค่ะฉะนั้นการเลี้ยงดูลูกเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วถ้าจะบอกคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยจุดอันหนึ่งสองประการที่จะทำให้ลูกไปถึงระดับก้าวหน้าเนี่ยนะหนึ่งคือรักเขาแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็เรียกว่าให้กำลังใจเขาตลอดเวลาสนับสนุนเขาด้วยคำพูดแล้วก็เล้าลมใจเขาไม่ให้กระทบกระเทือนใจเลยคือคำพูดหวานหรือว่าคำพูดที่ให้กำลังใจกันเนี่ยมันสำคัญมากเลยคือถ้าคนเป็นแม่เนี่ยนะคนเป็นลูกเนี่ยนะถามว่าถ้าหากว่าเขาได้อะไรสิ่งดีมาสักอย่างเขาจะไปอวดใครใช่ไหมเขาต้องอวดคุณพ่อคุณแม่ใช่เขาก็ต้องไปอวดคุณพ่อคุณแม่แต่ของบ้านแม่เนี่ยมีคุณแม่คนเดียวที่เขาจะอวดได้แม่ก็เลยชื่นชมชื่นชมซะยกใหญ่เลยทำให้เขาจิตใจผ่องโตหลายเท่าเลยใช่ทำให้เขาเรามีพลังเพราะฉะนั้นอยากบอกคุณแม่ว่าต้องให้กำลังใจลูกอย่างมากๆเลยเรียกว่าได้หนึ่งให้กำลังใจเป็นสิบไปเลยอย่างไรค่ะจะได้ชดเชยกันไปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเลยที่แบบการเลี้ยงดูของคุณแม่เนี่ยก็ส่งผลให้แบบลูกชายคนโตที่หนูรู้จักด้วยแล้วเป็นผู้นำในคิดจักด้วยนะคะก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีความเมตตาและให้กำลังใจผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็อยากถามคุณแม่เลยว่าแบบลูกชายคนโตเนี่ยมีสิ่งไหนที่คุณแม่ภูมิใจมากที่สุดเลยคะในตัวของพี่โอลาลิกเนี่ยค่ะแม่ก็ภูมิใจมาเรื่อยๆค่ะแต่ก่อนที่จะภูมิใจขั้นสุดท้ายแม่ก็เห็นว่าเขาเนี่ยได้รับตำแหน่งเสนอขึ้นมาหลายตำแหน่งทั้งที่เขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เก่งและมีความรู้เป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่แต่ว่าเขาได้รับการเสนอให้ทำงานหลายด้านนะเช่นว่าขณะนี้เขาก็เป็นประธานชมรมคริสเตียนนักธุรกิจคริสเตียนภาคเหนือแล้วเขาก็เคยเป็นกรรมการหอการค้าซึ่งเป็นวัยเด็กนะเป็นอายุน้อยที่สุดเป็นกรรมการหอการค้าด้านต่างประเทศแล้วก็มีเป็นอะไรหลายอย่างซึ่งพัฒนาทางด้านบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีโครงการและโปรแกรมต่างๆที่จะทำให้พัฒนาเชียงใหม่ไปอย่างรุดหน้าเลยทำให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักของท่ามกลางของข้าราชการหน่วยงานภาครัฐที่ยอมรับด้วยใช่ถึงขนาดต้องไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งหลายอย่างที่เข้ามาเล่าให้ฟังแล้วเป็นจริงแล้วแม่ก็ติดตามข่าวคราวแม้กระทั่งวันนี้เองเขาก็ได้รับเชิญจากชาวสิงคโปร์ให้เป็นกรรมการองค์กรหนึ่งขึ้นมาคือหลายอย่างทำให้แท้จริงแม่เนี่ยอธิษฐานอยู่เสมอสำหรับลูกทุกคนแล้วก็ตอนแรกก็ลูกคนนี้ที่เกิดมาเนี่ยแม่ก็ทุ่มเทอธิษฐานก็เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยอวยพรเขาแล้วในที่สุดเขาก็เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรดีออร์ถ้าจะถามว่าแม่ภาคภูมิใจอะไรเขามากที่สุดเนี่ยแม่ภาคภูมิใจเพิ่งคิดขึ้นได้เมื่อกี้นี้คือว่าเขาเป็นที่รักของคนอื่นอ๋อลูกเป็นเขาเป็นที่รักของเด็กๆ
ทุกวัยเลยเหรอคะเป็นที่รักของคนแก่แล้วนักกระต่ายว่าเขาเป็นยังไงหนูประทับใจอะไรเขาที่เห็นพี่ลิกเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ค่ะก็มีก็เป็นคนที่มีความเมตตาสูงแล้วก็มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเขาก็เป็นคนที่เด็กก็เข้าได้ผู้ใหญ่ก็เข้าได้หมดอ่ะใครเห็นใครก็ชื่นชอบพี่เขาอะค่ะอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนอารมณ์ดีตลกตลกอารมณ์ดีแล้วค่อนข้างไปทางตลกขบขัน เพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่กับเขาเนี่ยที่ตรงนั้นจะมีแต่เสียงหัวเราะใช่ไหมใช่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 ค่ะใช่เรื่องที่ซีเรียสก็จะไม่มีใช่เรื่องใหญ่พี่เขาก็สามารถทำให้เป็นเรื่องเล็กได้เลยค่ะค่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วแม่ก็หัวเราะกับการที่ลูกพูดเนี่ยนะตลกในการพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลิกของเขากับของคุณพ่อเนี่ยตรงกันข้ามคือคุณพ่อเป็นคนเงียบขรึมเหมือนนายทหารชั้นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ท่าทางนี่น่ายำเกรงแต่โอริกเนี่ยเหมือนเด็กเข้าได้ทุกคนสนุกสนานเด็กๆก็ชอบค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแม่ก็เลยภูมิใจในบุคลิกของเขาอ๋อค่ะค่ะก็ที่ผ่านมาก็พระเจ้าอวยพรใช่ไหมคะคุณแม่เพราะว่าโอ้กะละอัดแม่อธิษฐานสุดฤทธิ์สุดเดชเลยคือตอนที่เขาจะแต่งงานเนี่ยเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งนะเพราะว่าแม่เคยบอกแล้วว่าแม่ชอบอธิษฐานเผื่อลูกในการแต่งงานแล้วเมื่อเราได้รู้ว่าเขามีคู่หมายไว้คนหนึ่งแต่เราดูทางออกแล้วเนี่ยดูเหมือนยากจังเลยที่จะลงเอยกันใช่ไหมแต่ว่าในคำอธิษฐานนั้นน่ะวันหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์คุณพ่อของเจ้าสาวคือน้องหนิงคือภรรยาเขาเนี่ยเชิญพ่อกับแม่ไปทานข้าวที่บ้านด้วยซึ่งแม่ก็ไม่รู้จักบ้านเขาว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วพ่อกับแม่ก็ไปกันปรากฏว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยแม่ก็ต้องตกใจนะเพราะว่าสภาพบ้านของเขาเนี่ยเป็นผู้มีฐานะสูงแล้วเราก็เป็นแค่ข้าราชการสองสามีภรรยาแม่ก็เป็นครูคุณพ่อก็เป็นสัตวแพทย์แล้ววันนั้นพอขับรถเข้าไปบ้านก็ประตูอะไรก็เปิดออกมาแล้วแม่ก็ร่างการงานแล้วแม่ก็คิดว่าที่เราจะมาทำอะไรนะเนี่ยเราจะมาสู่ขอลูกสาวเหรอแล้วเรามีความพร้อมไหมเนี่ยก็รู้สึกหน้าซีดกันทั้งสองคนเลยแหละแต่ว่าเมื่อย่างก้าวเข้าไปในบ้านในห้องรับแขกของเขาเนี่ยคุณแม่ก็ต้องใจดีสู้เสืออีกใช่ใช่แต่บอกขอบคุณพระเจ้าอย่างคุณพ่อเขาเนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงวัยนะมีฐานะด้วยแล้วก็เป็นคนที่เขานับถือเราเขาบอกเชิญเชิญครับเชิญเราแค่นั่งลงเท่านั้นแล้วเรายังเตรียมคำพูดไม่ได้ว่าเราจะไปพูดกับผู้ใหญ่ขนาดอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมเขาก็พูดออกมาก่อนเลยบอกว่าเอาละถ้าหากว่าสองคนนี้เขารักกันจริงมีทัศนะตรงกันเนี่ยแต่งงานกันเลยผมไม่คิดค่าสินสอดสักบาทโอ้โหคำเดียวจบเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยถามข้าวเลยก่อนออกจากอกเลยนี่คือเป็นเหตุการณ์พระเจ้าเปิดทางแล้วพี่หนิงก็เป็นลูกสุดท้องด้วยใช่ไหมคะเป็นลูกสาวคนสุดท้องคนที่7ลูกสาวคนที่7ทั้งห่วงทั้งรักมากเลยเพราะนั้นเนี่ยมันฝ่าด่านไปได้อย่างอัศจรรย์แม่เลยเห็นว่าพระคุณพระเจ้าว่าถ้าหากเขาเป็นคู่กันจริงๆอ่ะมันจะมีช่องทางและผ่านคำอธิษฐานแล้วก็สร้างเรือนหออีกอะไรอย่างนี้คุณพ่อให้ที่ดินแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนสร้างแต่ในที่สุดเนี่ยจากการที่เขาทำธุรกิจนะบวกกับการที่เขาได้รางวัลเขียนโปรแกรมต่างๆขึ้นมาโครงการได้ชนะเลิศเนี่ยได้จะเงินจำนวนมากเป็นหลักล้านเนี่ยทำให้เขาสามารถสร้างบ้านใหญ่โตได้สวยงามแล้วก็สำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจด้วยอีกพระเจ้าก็อวยพรทั้งงานหน้าที่การงานการเงินความเต็มพร้อมให้กับชีวิตคู่ครอบครัวของลูกชายคนโตด้วยค่ะพอเขาได้รับการเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรนี้เนี่ยแม่ก็ยิ่งเพิ่มแรงอธิษฐานรวมกลุ่มคนสูงวัยวัยโอนะยังโออย่างโอร่วมกันอธิษฐานตลอดเวลาจะเห็นว่าทีมงานของคริสตจักรสมาชิกเนี่ย มีความรักผูกพันกันไปเฮไหนฮานั่นร่วมกันพลังกัน
แล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยมีสายตาที่มีความสดชื่นมีความสนุกสนานไม่ได้อยู่ในสภาพที่ว่าต้องกดดันเลยถึงแม้ภาวะจะเป็นยังไงก็ตามนะแต่ถ้าแรงสนับสนุนของศิลปบาลแล้วก็ทุกคนลุกหน้าไปในทางเดียวกันทำให้เป็นไปได้อย่างง่ายดายแม่ก็เลยว่าสำหรับลูกชายคนโตเนี่ยแม่ก็ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้เจิมใช้เขาเพราะว่าถ้าหากว่าพระเจ้าไม่เจิมใช้เขาเนี่ยคงจะไม่ถึงมาในวันนี้พอดีคริสตจักรของเราเนี่ยก็รักพระเจ้าเหมือนกับเช่นคริสตจักรอื่นๆแต่เรามาจากศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อการอยากจะสร้างคริสตจักรพระเจ้าก็เปิดช่องทางให้เราก็เลยเห็นว่าสมาชิกของเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะใช่ค่ะค่ะก็ฝากไว้กับทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์กดดันวิกฤตอย่างไรความรักก็ชนะทุกสิ่งยิ่งโดยเฉพาะแล้วเนี่ยคุณแม่ก็มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางความรักของพระองค์การอธิษฐานของคุณแม่ที่จะหนุนนำให้กับลูกชายคนโตที่เติบโตในท่ามกลางการอธิษฐานนะคะก็จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยหน้าที่การงานหน้าที่การเงินตลอดจนถึงครอบครัวด้วยนะคะก็ฝากไว้กับทุกท่านและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วย ความรักเหนือสิ่งอื่นใดเลยจริงๆเลยนะคะสิ่งที่ภูมิใจสุดท้ายนี่ก็คือว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยแม่ก็ธรรมดาแต่พอลูกได้เป็นศิลปบาลที่รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรคนก็จะรู้จักแม่มากขึ้นเป็นผลพลอยได้อ้าวแม่เป็นคนไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่เดี๋ยวนี้คนรู้จักก็เลยภูมิใจแถมไปอีกเรื่องหนึ่ง ขอบคุณพระเจ้าที่มีคนรักเพิ่มขึ้นมานะคะรักลูกก็ต้องรักแม่ด้วยนะคะค่ะค่ะก็เป็นการยกชูจากพระเจ้านะคะสุดท้ายนี้ก็โอเคนะคะ EP นี้สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคริสจาก The All Church นะคะที่สร้างสรรค์สาระรายการที่มีสาระรายการและความบันเทิงอ่ะนะคะให้กับทุกท่านสำหรับวันนี้แต่ละคุณแม่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ